สวัสดีครับผมธนาทีเดอะมิเนียโต้ครับวันนี้อยู่ที่แอร์ทูอัพนครปฐมครับนำรถเข้ามาถ่ายน้ำยาหล่อเย็นนะครับแล้วก็เปลี่ยนวาล์วน้ำด้านหลังผมก็คือนปอสครับเดี๋ยวไปชมกันครับว่ามันทำยังไงแล้วเปลี่ยนแล้วจะเป็นยังไงครับครับนปอสแอร์ทูอัพครับสวัสดีครับผมแอร์ทูอัพนครปฐมครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนถอดกองอากาศครับเพื่อจะเปลี่ยนวาล์วน้ำเดี๋ยวถอดกองออกแล้วให้ชมกันครับว่าตำแหน่งวาล์วน้ำอยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวข้างในใต้ทูโบจะมีท่อยางที่เข้าตำแหน่งวาล์วน้ำนะครับอยู่ใต้เทอร์โบครับหันหน้าเข้ารถจะอยู่ซ้ายมือนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นวาล์วน้ำนะครับของ Stada 2.8 นี่นะครับวาล์วน้ำจะเปิดที่ 76.5 องศาเซลเซียสครับรหัสนี้ครับแล้วก็น้ำยาหล่อเย็นครับคูลแลนต์ก็เป็นตัวพรีเมียมพาร์ทนี้ครับรหัสนี้มันใช้กับเวลาใช่ไหมไม่แน่ใจของมิซูจะมี2เบอร์มีพรีเมียมกับมีตัวรองอีกเบอร์นึงอันนี้เป็นซุปเปอร์รองไลท์ใช่ครับตัวนี้จะเป็นตัวธรรมดานะครับเป็น P-Mix Long Life ถ้าตัวนี้ยังดีกว่าเป็น Super Long Life ครับจะรอน5ลิตรแต่นี้จะรอน4ลิตรถอดเป็นน็อต2ตัวใช่ไหมครับนะปอนเบอร์12ครับเบอร์12นี่ครับทางที่ดีควรรอให้เครื่องเย็นก่อนนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้ทั้งท่อไอเสียใกล้เทอร์โบครับมันร้อนครับนี่นะครับน็อตเบอร์12 2ตัวครับตำแหน่งที่จะเป็นตำแหน่งวาล์วน้ำนี่นะครับควรรอให้เครื่องเย็นก่อนนะครับเพราะว่ามันร้อนครับตอนนี้น็อตถอดออกมาก็ร้อนอยู่เลยครับตำแหน่งหางปลาสำหรับถ่ายน้ำหม้อน้ำก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับถ้ามองระหว่างหูลากกับแผ่นบังลมครับอยู่ตรงนี้ครับเป็นหางปลาครับเอามือหรือใช้ครีมบิดคลายออกครับมือก็ไม่แน่นมากมือเฉยมันมีมันอยู่ใกล้ไดชาร์จใช่ไหมบางทีมันมีน้ำตกค้างจากท่ออะไรเงี้ยเราก็เอาพลาสติกคุมไดชาร์จไว้หน่อยก็ดีครับโอเคเอาถุงพลาสติกนะครับคุมตำแหน่งไดชาร์จไว้ไม่ให้น้ำหล่อยเย็นมันไหลลงมาก่อนจะถอดวาล์วน้ำนะฮะคุมไว้ก่อนป้องกันไว้ฮะครับอ
นี้วาล์วน้ำเดิมครับวาล์วน้ำเดิมเดี๋ยววางเทียบของเดิม82องศาครับเปิดที่82ของสตาร์ด้า 76.5 ครับเมื่อวันก่อนครับไอ้รถคันนี้เป็นรถ VG เดิมๆมาอาการน้ำดันปะเกนมีปัญหาปะเกนข้ามเริ่มมานั่งคุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นรถเขาก็เกียร์ธรรมดาสันนิษฐานว่าเวลาเขาขับเนี่ยเขาจะใช้วิธีฝืนรอบเครื่องอย่างมุดเราวิ่งอยู่ร้อยกว่าตามชานเมืองเลยครับแล้วข้างหน้ามีการชะลอใช่ป่ะอยู่ที่เกียร์5ด้วยความที่ว่าดีเซลของเรามันแรงบิดมันค่อนข้างเยอะโอกาสที่เขาเปลี่ยนเกียร์ก็น้อยเขาก็เลยเกียจเปลี่ยนหรือโอกาสมันมีเปลี่ยนเกียร์ไม่ใช่ดิใช้คำพูดผิดโอกาสเปลี่ยนเกียร์มันมีนะแต่ว่าเขาเกียจเปลี่ยนนะเพราะกำลังมันมีก็เลยใช้โอกาสของการได้เปรียบเชิงกลก็เลยกดแบบปื๊ดทุกวันมันเกินความมันกลายเป็นความเคยชินแสนกว่าโลปะเกนข้ามมันก็แปลกดิอันนี้สันนิษฐานนะเราเดานะมันอาจจะมีปัจจัยอื่นมาเกี่ยวข้องด้วยมาต่อกันที่เรื่องของวาล์วน้ำครับเดี๋ยวให้นปออธิบายอันนี้คือตัวเดิมติดรถนะครับข้างบนคือตัวติดรถส่วนด้านล่างก็เป็นตัว CM 40นะครับสังเกตดูถ้าเราเห็นเนี่ยไอตัวดุ๊กดิ๊กเนี่ยครับมันจะอยู่ถ้าเทียบกับตัวโครงของวาล์วเนี่ยมันจะแตกต่างกันช่างมันแต่ว่าเวลาสาย DIY สังเกตให้ดีนะครับเวลาใส่อ่ะไอ้นี่ต้องอยู่ตำแหน่ง12นาฬิกานะเพราะถ้าพลาดปุ๊บอาจจะมีอากาศมันเข้าไปติดค้างเวลาเราไล่ไม่หมดอ่ะผมเดานะเพราะว่าสังเกตจากที่ติดรถมามันตรงเนี้ยตัวดุ๊กดิ๊กมันอยู่ตำแหน่ง12นาฬิกาพอดีอันนี้ก็เป็นทริคนิดนึงครับแค่ใส่ใจรายละเอียดมานิดนึงแค่นั้นเองตอนติดตั้งเมื่อกี้ตอนที่มันอยู่ที่รถของเดิมเหมือนยางมันบวมเป่งๆแน่นเปี้ยเลยครับอันนี้เวลาใส่เข้าไปปุ๊บมันจะมีช่วงคอนอยู่ได้นิดนึงอ่ะเดี๋ยวเข้ามาดูครับนี่ตำแหน่งนี่นะครับตำแหน่งดุ๊กดิ๊กก็คือตัวนี้ครับนะนี่ครับตัวเม็ดติ่งๆนะครับจะอยู่ที่12นาฬิกาครับเดี๋ยวต้องใช้เทคโนโลยีครับฮะโอเคชัดเจนครับก็กำลังประกอบวาล์วน้ำกลับนะครับแล้วก็ท่อน้ำเดี๋ยวน้ำในหม้อพักนี่ก็จะถอดออกเททิ้งด้วยครับที่ต้องถอดก็ได้มั้งเนี่ยเดี๋ยวเรายกมาแล้วก็เทนี้เลยปวดระยะอันนี้แสนแล้วเหรอครับ 85,000 ยังไม่เจอการฝารั่วที่เขาว่าใช่ไหมอย่าเรียกว่าไม่เจอเลยครับเรียกว่าไม่ได้ดูเลยดีกว่า เขารั่วตรงไหนนะป๊อตไอ้ที่เขาว่าฝารั่วฝั่งที่ติดกับผนังห้องเครื่องเหรอครับใช่ใช่เป็นอย่างนั้นนะกำลังมีประเด็นสีฟ้าสดใสอ่ะ
ยังโอเคกองอย่างนี้มั่งวะรุ่นปูแม่งใช้นี่4ตัวเลยแล้วมันแบบไม่ตัวนี้เป็นขาล็อก2ขาเออมันถอดง่ายใส่ง่ายนะโอ้มันโอเคกว่าตัวนี้น้ำเป็นสีฟ้านะฮะ4ลิตรแรกครับเติมลงไปแล้วอันนี้แกลลอนที่2ครับนี่แกลลอนที่2ไม่เหนื่อยแล้วเหมือนเขาอิ่มนะ
ตอนนี้ก็คือวาล์วน้ำเปิดแล้วใช่ไหมครับก็จะเป็นการเติมเพิ่มเข้าไปครับครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนครับนะป๊อตไล่อากาศครับไล่อากาศฮะรอดูจนกว่าความถี่ในการเกิดฟองจะลดลงอือฮึแล้วก็ขายไปสมมติเอาไปใช้กลับถึงบ้านทิ้งเครื่องเย็นนะครับก็เปิดฝาดูแล้วก็เติมในส่วนที่มันคล่องก่อนครับ2-3ครั้งเป็นที่2-3ครั้งแค่นี้ครับโอเคเติมที่ฝั่งไหนครับฝั่งนี้ครับฝั่งฝาหม้อน้ำเลยนะครับก็คือเอาง่ายๆก็คือเครื่องเย็นโอเคเครื่องเย็นแล้วยุบก็เติมให้เต็มใช่ครับเติมให้เต็มโอเคครับตอนนี้ก็เราไล่ได้มาสัก90 95% เลยนะครับที่เหลือ 5% ก็ใช้จังหวะอีกจุดนึงนะครับสำหรับสาย DIY เวลาเราใส่หม้อน้ำแล้วพิจารณาให้ถ้วนทีว่าเคี่ยวล็อกมันอยู่ตำแหน่งของมันนะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวเผลอเรียบร้อยน้ำหายยุ่งเลยโอเคประมาณนี้ครับครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับวันนี้ครับเปลี่ยนวาล์วน้ำครับถ่ายน้ำยาหม้อน้ำแล้วก็ได้ไอเทมไปอีกหนึ่งไอเทมครับฝาครอบไฟหน้าของ Air to Up สีฟ้าใสครับสวยงามถูกใจครับโดยนะป๊อต Air to Up ครับพิกัดนครปฐมครับเดี๋ยวไปดูอุณหภูมิตอนนี้ครับของรอบเดินเบาสมาร์ทเกจผมจะดูตำแหน่งยากหน่อยครับตอนนี้อยู่ที่81องศานะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันตอนใช้งานปกติว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังครับหลังจากที่เปลี่ยนวาล์วน้ำนะครับและถ่ายน้ำยาหม้อน้ำแล้วตอนนี้ก็ผมก็ขับมาใช้งานประมาณ60กิโลแล้วนะครับหลังจากที่ได้เปลี่ยนไปมาดูกันนะครับว่าอุณหภูมิน้ำหล่อยเย็นนะครับขณะที่เข้าเกียร์ P จอดที่รอบเดินเบาครับเท่าไหร่ตอนนี้อุณหภูมิภายนอกประมาณ40องศานะครับมาดูกันครับจากสมาร์ทเกจครับที่รอบเดินเบานะครับอุณหภูมิน้ำหล่อยเย็นของผมตอนนี้เท่าที่สังเกตมาสักพักหนึ่งก็อยู่ที่82องศาครับแล้วก็ถ้าขับไม่เกิน80นะครับจะอยู่ที่ประมาณ 82-83 คงที่ประมาณนี้ครับส่วนขับทางไกลนะครับระยะยาวนี้ยังไม่ได้ขับนะครับอันนี้ให้ดูในรอบเดินเบาครับจากเดิมเนี่ยครับรอบเดินเบาถ้าเกิดรถติดอยู่ในกรุงเทพครับที่รอบเดินเบาอุณหภูมิจะอยู่ประมาณ 84-85 ครับก็ลดลงมา3องศาได้ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้สำหรับการนำรถไททัน2017นะครับไปเมนเทนแนนซ์เปลี่ยนน้ำยาหม้อน้ำแล้วก็เปลี่ยนวาล์วน้ำนะครับเป็นของ Stada 2.8 วาล์วน้ำจะเปิดที่ 76.5 องศาก็งบประมาณค่าไหลนะครับในการเปลี่ยนวาล์วน้ำและน้ำยาหม้อน้ำอยู่ที่ประมาณ 1,800 บาทครับวอลน้ำอยู่ที่800แล้วก็น้ำยาหล่อยเย็นประมาณแกลลอนละ500ครับแล้วก็ไป Air to Up ครับก็ไปได้ถูกใจครับฝาครอบไฟหน้าของ Air to Up สีฟ้าใสก็ติดตั้งมาด้วยในครั้งนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเที่ยวครับฝาครอบไฟหน้าก็ถ้าสนใจไปติดต่อที่เพจ Air to Up ได้นะครับนะป๊อตคุยง่ายครับก็สุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe Channel ทาดาทีเดอะมินิโต้ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ